โอเคสบายดีครั้งนะกับคลิปนี้ในคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงโปรแกรม Premiere ถ้าท่านพร้อมแล้วและได้ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วให้เราเข้าไปหาโฟลเดอร์ของเราเลยสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดมันจะอยู่ใต้ description ของวิดีโอ YouTube นี่เนาะให้แต่ละคนเข้าไปกดดาวน์โหลดเลยง่ายๆในการดาวน์โหลดถ้ามันยุ่งยากอยู่จุดใดก็คอมเมนต์มาถามกันได้หรือว่าทักเข้าหาเฟสอาริยาโอเคไฟล์ของเขาอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้เนาะเมื่อนี้เขาจะมาสาธิตแมนการลงโปรแกรม Premiere ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยโอเคดับเบิลคลิกเข้าไปอีกเท่านึงแล้วเข้าไปที่เซตอัพนี่เข้าไปกดเซตอัพต่อไปเลยรอถ้าไฟล์ตัวนี้เนาะโอเคถ้ามีรหัสขึ้นมาให้เขาป้อนรหัสเข้าใส่ถ้าผู้ใดที่บาบอได้ copy รหัสอยู่ description มาก็ให้พิมพ์ใส่อาริยาเลยเนาะแล้วกดโอเคต่อไปแล้วรอถ้าไฟล์ตัวนี้แลนจนฮอด100ตัวคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้าใช้สาธิตนี่เป็นสเปคคอมที่ค่อนข้างต่ำดังนั้นการติดตั้งอาจจะซ่าเล็กน้อยแต่ข้าพเจ้าจะพยายามรีวิวหรือว่าตัดบางขั้นตอนที่ว่ามันบอดสำคัญออกไปภาษาแม่นให้เขาเลือกเป็นภาษาอังกฤษ North America นี่เลยให้กด Continue ต่อไปหลังจากนั้นให้รอท่าแลนจนฮอด 100%โอเคเมื่อแลนฮอดร้อยแล้วเราจะเห็นว่า install complete หลังจากเสร็จและสำเร็จแล้วให้เราเข้าไปกดที่ close นี่เลยแล้วปิดไฟล์กับโฟลเดอร์ต่างๆไปเลยสำหรับโปรแกรมตัวที่เราให้ลิงก์นี้แมนบอจะไม่ต้อง activate หรือว่าต้องแคลกอีกอย่างหรือว่าต้องใส่คีย์หรือต้องใส่ไลเซนส์รหัสอีกอย่างเลยหลังจากติดตั้งแล้วแมนใส่งานปกติเลยถ้ามาหลังจากลงแล้วบอเห็นขึ้นอยู่หน้าจอนี้ให้ทานเข้ามากดที่วินโดว์นี้แล้วทานจะเห็นว่ามีตัวจะอยู่จุดที่ Recent Added นี่จะเห็นโปรแกรมของเราขึ้นมาอยู่นี้ให้ทานเข้าไปลองเปิดใส่งานเบิ่งว่าเป็นอะไรโอเคคลิกเข้าไปอีกเส้นเคยเนาะการเปิดโปรแกรมนี้จะไวหรือซ่ามันก็ขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเราตัวที่ข้าพเจ้าใช้สาธิตนี่จะเป็นคอ i3 แต่ว่าเสริมแรมมาเป็น8กิกดังนั้นการเปิดหรือว่าการใช้งานอาจจะซักซ่าเล็กน้อยหลังจากเปิดได้แล้วให้เขาเข้าไปที่ new project นี้ซึ่งเสื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีเนาะเข้าไปกดที่ new project นี้เพื่อเปิดเบิ่งว่าโอเคทดลองใส่ว่าเป็นโปรเจกต์นี่แล้วกดโอเคต่อไปโอเคเข้ามาแล้วให้เราปิดหน้านี้ทิ้งไปเลยบอจะเป็นต้องแอคทีเวทหรือว่าต้องแคลกอีกอย่างต่างๆเนาะโอเคเมื่อเห็นว่าทุกอย่างสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิปนี้เราก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีข้อข้องใจหรือว่าในการใช้งานมีจุดใดที่บ่เข้าใจก็สามารถทักเข้ามาถามกันได้เนาะและประเด็นสำคัญที่สุดเนาะถ้าผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับตนเองเนาะก็อย่าลืมใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยเนาะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองของเราเนาะ